เมื่อ2ปีที่แล้วของ40ของพี่ชอดอ่ะนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมนี่คือเรื่องแรกเลยเหรอเรื่องแรกในชีวิตพี่มดดำคิดดูเป็นไปได้ไหมชีวิตเนี้ยตอนเรียนจะได้เล่นละครแล้วไม่ได้เล่นแล้วทำไมแต่โบยังงงตัวเองว่าชีวิตอะไรของเราวะเนี่ยอยากเป็นตั้งแต่เด็กอยากอะไรตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้เลยว่าหมดละเพราะว่าเคยเจออยู่ช็อตนึงแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าจะไม่เอาวงการนี้แล้วเพราะว่าเคยไปแคสติ้งอยู่ที่นึงค่ะแล้วเขาให้ไปแคสนักร้องเราร้องไม่ได้ฟาดน้ำอุ่นไป10แก้วก็แล้ว บอกพี่หนูขอเหอะหนูร้องไม่ได้ เขาก็แบบ อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแคสนักแสดงเราก็ไปนักแสดงเสร็จปั๊บด้วยความเป็นเด็กอะเราก็เอาเพื่อนไปเอาพี่ไปเสร็จปั๊บโอเคผ่านแล้วนะเดี๋ยวมาเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เราก็ดีใจมากเราก็ไปเสร็จปั๊บอ่ะอ่านมีเขากับเราอยู่2คนจำได้แล้วไอ้สัญญาโบไม่อ่านหรอกโบอยากเซ็นเต็มที่แล้วอะคือเฮ้ยกูจะได้เงินแล้วจะได้เงินมาให้พ่อให้แม่แล้วเงี้ยเสร็จปั๊บพอจะเซ็นเขาเอามือมาแตะแล้วเขาบอกว่าพี่ขอคืนนึงฮะพี่ขอคืนนึงไอเราก็ยังเด็กอยู่อ่ะอินโนเซนต์อ่ะพี่ขออะไรคะคืนนึงพี่อยากได้อะไรเขาแบบขอนอนกับเราคืนนึงคืนเดียวแล้วจบแล้วแบบหลังจากนั้นเขาจะดันให้เต็มที่เลยน้ำตาร่วงอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามมาแล้วเราก็แบบรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วคือโมโหมากแล้วก็ยืนแล้วก็แบบไอเฮียก็ว่าไอเฮียไปแล้วเสร็จเขาก็ยืนเขาแบบจะไอเนี้ยเราก็ร้องไห้แล้วเราก็วิ่งออกมาแล้วก็เจอนักร้องท่านหนึ่งคว้าเอาไว้ไอนี่ใช่ไหมบอกใช่กลับไปเรียนหนังสือพี่เขาชี้หน้ากลับไปเรียนหนังสือเป็นนักร้องคนนั้นตัวนี้อยู่ในใจยังอยู่ไหมทุกวันนี้อยู่ค่ะนักร้องคนนั้นเป็นคนบอกกลับไปเหมือนเขาจะอยู่90ค่ะหนูจะโดนอะไรเขาก็ชี้หน้าโบกกลับไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้นักร้องคนนั้นทุกวันนี้ยังมีเพลงอยู่อยู่ค่ะแล้วเราก็แบบหลังจากนั้นโบไม่เอาอีกเลยค่ะเราก็มุ่งหน้าสายนักกีฬาอย่างเดียวเลยนักร้องคนนั้นอยู่ตึกนี้ป่ะคะอยู่ตึกนี้ป่ะบอกไม่ได้เราบอกกันรู้เลยแหละแล้วเดี๋ยวจะซวยเลยนะที่นี่จริงเลยอ่ะจนถึงทุกวันนี้โบถึงด้วยนักร้องคนนั้นมีพระคุณกับโบมากบอกกลับไปเรียนหนังสือซะอยากจะเจอเขาแล้วอยากจะแบบขอบคุณมากๆค่ะพี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสิผู้ชายเดี๋ยวจบมาเดี๋ยวบอกอยากรู้เลยค่ะแล้วคือตั้งแต่นั้นก็คือไม่เอาอีกเลยค่ะไม่เอากลัวเลยกลัวไปเลยก็เลยเนี่ยแหละก็มุ่งสายนักกีฬาเลยจนถึงว่าเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมใช่ใช่ผู้ประกาศข่าวก็มาคือโบทำงานที่ช่องสามที่การกีฬาแล้วทีนี้การกีฬาเขามีโปรเจกต์แบบทำช่องกีฬาแล้วเขาก็ให้พนักงานอ่ะซึ่งโบก็สอบติดแล้วก็ให้พนักงานไปสอบเป็นผู้ประกาศข่าวคืออยากได้เป็นบุคลากรของเขาเองเราก็ไปสอบอ่ะเราก็ได้เราด้วยความที่แบบเป็นรายการสดอ่ะก็นะก็ทำเท่าที่ทำได้ก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไม่รู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขความฝันของนางถ้าเจอเหตุการณ์นั้นโบก็ต้องคิดว่ากับละครเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสที่จะไม่มีแล้ว40กว่านู่นคุณสายทิพย์คุณสายทิพย์เพิ่งตามมาเล่นละครว่ะพี่ชอบบางทีก็เก่งเนาะนางเป็นคนที่คิดอะไรเก่งจริงๆต้องยอมรับนะที่ผ่านมาดราม่าของโบเยอะแต่คือเราตัวเองเรารู้นางมาตลอดอย่างเช่นแม่โบซื้อรถคันใหม่ก็โดนดราม่าเอาเงินปอไปซื้อรถคันใหม่ดังเจออะไรมาบ้างโบคือรถคันนี้ที่ซื้อมามันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเราก็ดูตามท้องถนนโบเป็นคนที่ชอบรถชอบมากบางคนก็ชอบสะสมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่โบเป็นคนชอบขับรถแล้ววันหนึ่งเราเห็นแล้วก็แบบโอ้ชาตินี้เราไม่มีโอกาสได้แตะหรอกแล้วพอเรามาทำธุรกิจในเรื่องของความงามของเราเองซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่แล้วเราก็เก็บมา5ปีนั่นแหละค่ะคันนี้5ปีแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองพอซื้อเสร็จปั๊บเราก็ไม่ได้เอาไปลง IG เราไงแต่แบบคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเขาจะรู้ว่าเราพยายามแค่ไหนเขาก็ถ่ายแล้วแบบยินดีด้วยนะมันก็จะมีแบบชาวเน็ตที่แบบสติไม่ค่อยดีนู่นนี่นั่นแบบกูจะด่าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมึงเอาตังผัวมาใช้มึงเอาตังลูกมาใช้ให้ลูกทำงานแล้วมึงก็เอาของเขามาใช้แบบละเลงเลยนะมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่านแล้วเราแบบ
ถามว่าเสียใจมันเสียใจแต่เราไม่รู้ว่าจะไปเสียใจกับคนพวกนี้ทำไมก็เราแคร์คนที่เขารู้จักเราแคร์คนที่เขาเห็นเราว่าหวานเราจะได้คันนี้มาเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนดีกว่าคือเอาง่ายโบวันนี้โบก็ยืนยันว่าเฮ้ยคุณจะรู้ยังไงเงินของปอยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ครบค่ะไม่เคยเก็บให้ให้ตายเลยตรงนี้เพราะใช่คนที่ไปดาวไปเอาเงินผัวมาใช้ไปเอาเงินผัวมาผ่านตรงนี้เขาบอกว่าเขาหางเขาเองได้ไม่ต้องคิดอะไรยักเธอนับโฆษณาของเขาแล้วกันว่าของเขาที่ผ่านมากี่ตัวครีมนางไม่ใช่ขายไม่ดีนะครีมนางขายดีใช่ปรากฏบอกว่าเอ้าเอาเด็กน้อยไปทำงานทำงานเยี่ยงทาสบางคนด่างั้นด้วยซ้ำไปแล้วเอาเงินลูกมาใช้โบบอกไปเลยว่าเงินลูกอยู่ครบทุกบาทครบทุกบาทคือใครที่สงสัยและอยากรู้มากนะคะไหนๆมาวันนี้ก็จะบอกว่าคือเงินของพี่ปอเนี่ยครบทุกบาทไม่ได้เอาไปแม้กระทั่งที่ดินหรือที่อะไรก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ครบแล้วก็ส่วนเงินของมะลิเนี่ยตั้งแต่อีเวนต์แรกนะคะที่ทุกคนได้เจอเป็นงานมะลิเดี่ยวหรือจะเป็นงานโบมะลิส่วนนี้โบให้ลูกหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วเงินที่ใช้ทุกวันนี้ก็คือเงินที่โบทำงานเดี่ยวจากวงการนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากธุรกิจที่โบทำใช่ก็คือนางก็เปิดผลิตภัณฑ์นางแหละก็เขาขายเขาได้มีใครที่มากกว่าเราอีก